สวัสดีค่ะกินข้าวมื้อเย็นกันนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะพอดีตอนมื้อเที่ยงนะคะปู้ไปจัดสลัดที่ซิสเลอร์มานะคะ3 จานตอนนี้เริ่มหิวอีกแล้วจะพยายามกินก่อน4 โมงเย็นนะคะเพราะหลัง4 โมงเย็นนั่นคือจะไม่กินอะไรแล้วนะทีนี้อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆอะค่ะมีเนื้อนะคะก็เลยจะทําผัดกะเพราเนื้อค่ะผัดกะเพราเนื้อนะคะเป็นผัดกะเพรานรกนะคะเพราะว่าปู้จะใส่พริกนะคะจะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อวัวสับนะคะผัดแค่กินนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมจีนกระเทียมจีนนะคะพริกแดงจินดานะคะอันไม่ได้ใส่หมดนะคะอันนี้คือเอามาให้ดูเฉยๆแล้วก็มีพริกแห้งค่ะใบกะเพรานะคะเราจะปรุงรสอย่างเดียวค่ะก็คือน้ำปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะผัดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะผัดกะเพรานรกของปู้นะคะจะเป็นยังไงนะคะกระทะนะคะแล้วก็ผู้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมกับพริกสดผัดให้หอมนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ใส่เนื้อลงไปเลยกลิ่นฉุนเริ่มมาเดี๋ยวตัวพริกแห้งเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะใส่เนื้อลงไปก่อนถ้าเผื่อใครชอบซีอิ๊วดำนะคะก็ใส่ลงไปได้นะยี่ห้อเดิมๆที่พูดแนะนำนะคะเป็นยี่ห้อซีอิ๊วดำที่สำหรับทำแบบกุ๋ยเต๋านะของสิงคโปร์นะคะขออภัยค่ะพริกแห้งค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะขออีกหน่อยเนื้อนี่ไม่ต้องผัดนานนะคะผัดสุกเกินไปนะคะเนื้อจะเหนียวไม่อร่อยนะคะเร่งไฟแรงค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยแล้วก็ผัดไปไวแป๊บเดียวค่ะปิดไฟได้โอ้โหกลิ่นเรียกชุนมากมากนี่ละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะเพรานรกนะคะกะเพราเนื้อนรกของปู้นะคะคือปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะคะกินอย่างเท่านี้ละค่ะข้าวก็ไม่กินนะคะกินอันนี้เปล่าๆเลยโอ้โหคงแสบท้องหน้าดูเดี๋ยวจะเตรียม ขออภัยค่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมน้ำไว้เยอะๆนะคะก็ลองไปทำดูได้นะคะบางทีทำอาหารบางอย่างบางอารมณ์ก็ไม่ต้องการเครื่องปรุงอะไรมากมายนะคะก็น้ำปลาอย่างเดียวจบเลยค่ะไปแล้วค่ะกับกะเพรานรกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ปู้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะรบกวนเพื่อนๆกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะ FC ของปู้ทุกคนนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะมีความสุขความเจริญรวยๆแห่งๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ